มาชมกันต่อครับเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้ครับรอบ8รอบ16คนนะครับลมสุรินทร์เจอกับเอฟสากลนะครับลมสุรินทร์เจอกับเอฟสากลนะครับเตะน้ำเงินลงด้วยเสียห้าแต้มครับดูครับลูกนี้แม่นไม่แม่นสวยงามครับลูกนี้เอฟขาวมาแดงครับโอ้โหลึกไปหรือเปล่าแดงข้างดำเล่นได้ไหมครับยังได้อยู่ครับยังมีโอกาสติดน้ำหนักขาวพอดีสิบเอ็ดสิบสองความสดนั้นต้องบอกว่าอยู่ที่เอฟนะครับเอฟสากลนั้นความสดความแม่นนั้นบอกว่าดีกว่าอ
บางกว่าครับโอ้โหลูกนี้19ก็ยังดีครับไม่ตายนะครับต้องกันครับลมผ่านมาเป็นโดนครับเรียกว่าแม่นจริงครับเอฟดูแล้วเฟรมแรกไม่น่าจะมีปัญหาครับครับคุณ MJ ก็ให้ข้อมูลแล้วนะครับว่าอายุเท่าไหร่อะไรไงก็ดูกันได้นะครับโอ้โหไม่ลงครับตรงนี้เอฟโอ้โหดำแต่ก็ยังไม่เสียหายครับดูเลยครับ7ไม่ลงเอาละครับบนโต๊ะยังเหลืออยู่75ครับนำอยู่45แต้มโฉบได้ดีอย่างดีนะครับไปเตะเขียวไม่งั้นไปอยู่หลังเขียวนี่ลุงซึนแย่เลยก็สวัสดีครับคุณบัณฑิตหนึ่งน้ำหนักขาวเอาละครับได้แดงแหมมันกักไปหน่อยมันกักไปหน่อยครับได้โชว์ครับได้สู้แดงลูกบนนะครับ
อื้อหือลุงนี่โดนหนาแม่แต่ดูครับไม่ลุงเขาก็หนีลุงก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับจังหวะเนี่ยไกลๆนี้ก็ลมสุรินทร์ก็แย่ครับทางนี้ทีไล่ถือว่าลมสุรินทร์ก็ถือว่าได้เปรียบนิดได้เปรียบครับเพราะว่าเป็นมือบินเลียนสำคัญที่ลูกตบเลยครับแต่แดงติดชิ้งนี้สองลูกต้องบอกว่าเอฟแทงสบายเพราะว่าโอกาสที่ลมจะป้นไม้เดียวไม่ง่ายครับลุงต้องปาดหน้านะครับปาดหน้ากันอยู่ยังไงครับแดงลูกที่วิ่งเอาครับลมมีโอกาสเหมือนกันได้เช็ดครับแต่ปลาสำคัญคือสีสิถึงไหมน้ำเงินก็ยังได้ครับน้ำเงินมีแดงลูกใกล้จุดดำครับรองรับอยู่ก็ยังเข้าเบรกไม่ง่ายนะครับผมก็สามแดงที่มันติดเนี่ยช่วยเอฟได้เยอะครับแล้วลูกนี้ก็ไม่ง่ายลงครับลงครับเดี๋ยวสีเนี่ยสีไม่ง่ายเช็ดดำครับบางกว่าครับลูกนี้บนโต้เหลืออยู่51แต้มนะครับอย่างจริงต้องเอาดำไปจ่อเพราะว่าไม่ลงไม่เป็นไรแต่ดำต้องจ่อแต่ที่อันตรายครับเนี่ยมีโอกาสโดนลีดครับฮะมีโอกาสอีกครั้งครับลมเนี่ยแต่ดำติดชิ้งนี้ถือว่าเอฟก็ปลอดภัยหน่อยแต่ว่าจะมีชมพูครับรับอยู่น้ำหนักขาวยังไงครับโอ้แรงหนึ่งน้ำเงินครับแล้วค่อยมากันต้องค่อยๆเก็บเนี่ยครับเก็บเล็กผสมน้อยครับโอ้เหลี่ยมนี้ต้องระวังนะครับแทงแดงบางๆเนี่ยแดงลูกที่อยู่คู่เนี่ยต้องไม่ให้โดนแรงนะครับแรงแดงลูกที่โดนอาจจะไปจ่อได้เนี่ยครับถ้าปล่อยได้น้ำหนักก็ไล่มาครับตามหลังอยู่37ครับลมเอฟถ้าแทงแล้วไปไม่ไกลแทงไม่ขาดก็ชนะลมสุรินทร์ไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าประสบการณ์ต่างๆนี่ต้องบอกว่าเอฟเป็นรอง
ความแม่นความสดเนี่ยดีกว่าเยอะเนี่ยลูกทำเนี่ยเอาครับวางไหมน่าจะวางนะน้ำตาลเนี่ยครับวันนี้วางแบบว่าทำลายจังหวะนะครับถือว่าแก้ไม่ยากครับตรงนี้ดูครับว่าโอ้ไม่โดนฟรีบอลหรือเปล่าเอาขาสี่ฟรีบอลให้แก้ใหม่ครับให้แก้จากตรงนี้ครับไม่ต้องแก่เป็นลูกเห็นไม่เลือกแทงครับคือเอฟอาจจะมองดูว่าแล้วโอกาสที่จะแทงโดนเนี่ยมันมีแน่ลูกเห็นไม่แทงครับเป็นไงเนี่ยต้องมาแทงชิงแทน ลูกเห็นไม่แทงเอาละครับเสีย5แต้มครับเอาละครับเช็ดสักครู่แต้มมันขาดนะครับขอไปบนโต๊ะเหลืออยู่35นะครับหนึ่งสนุกครับเช็ดลูกนี้เอาครับน่าจะยอมหมดไม้นี้หกปัจจุบันก็อันดับ23ของเมืองไทยนะครับครับแต่ยอมครับไม้นี้นำไปก่อนครับ 1-0 นะครับชนะไปในเฟรมแรกครับ69-26ครับนำไปก่อนครับ F10ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเลนแอร์นะครับที่ทำให้การแข่งสนุกเกอร์ส่งแดงเกิดขึ้นได้ทั้ง7รายการรวมถึง6แดงประเทศไทยรวมถึงแม็กซิมัมเบรกครับ147แต้มครับคุณนรงศักดิ์สุนทรสุขครับจะมอบให้อีกแม็กละ 500,000 บาทนะครับบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับคิยุอิครับเครื่องฟอกอากาศสระบุรีรีสอร์ทเกาะสมุยนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโฮคิเช่นครับเอกันเตอร์โรงแรมอิราวันครับพังงาครับที่ทำให้ตัดสินที่เกิดการสวยๆนะครับสมาคมกีฬาพังงาบ้านหัวช้างมะขามดีควาย2นะครับบริษัทสยามสปอร์ตเซอร์กิตจำกัดมหาชนและภาษีเจริญส่วนรางวัลเซนตูรี่เบรกนะครับเที่ยวนี้มีให้นะครับสำหรับนักกีฬาที่ทำเซนตูรี่เบรกได้เอาไปเลยครับ 10,000 บาทจากบริษัทจัดหางานครับตัวจุ้นครับขับลูกหมูแล้วก็เอกฮันเตอร์นะครับส่วนผู้ที่จะร่วมสนุกทายผลกับอีเวนต์แอร์นะครับก็สามารถครับทาย
ได้ว่าคิดว่าใครจะได้แชมป์ครับและคะแนนสูงสุดในรอบชิงชนะเลิศกติกาก็กดไลค์บวกกดฟอลโล่นะครับก็มีรางวัลให้คือเครื่องปรับอากาศนะครับ 9,000 BTU แล้วก็เสื้อยืดจำนวน9รางวัลส่วนคนที่จะเปิดเฟรมดูสนุกเกอร์ครับก็อย่าลืมครับก็มีให้เล่นเกมทุกวันนะครับคู่สุดท้ายของวันคือใครได้แต้มรวมสองคู่ครับสองคนเนี่ยใครได้แต้มรวมเท่าไหร่ทายตรงนั้นครับทายถูกก็รับไปครับไลคิวสำหรับคุณเสกสรรที่ถามมาครับเอฟอันดับ23นะครับเอาครับลมมีโอกาสครับดูยาวไหวไหมอื้อหือหนึ่งหนักหนักแน่นแน่นใกล้ชิงไปนิดแต่ยังเล่นได้ครับแดงถึงมุมขวาสวยงามครับลูกนี้ถือว่ายังมีโอกาสครับมานี้แม่มุมแคบไปนิดต้องเน้นลงก่อนนะครับสู้แบบก้ากูกลัวผมว่าปั่นขาวได้ดีครับนุกคนหวานยังไม่ได้แข่งนะครับที่ตกไปแล้วคือนุกสงขาตอนนี้สองตัวเต็งตกรอบก็คือแจ็คสระบุรีกับนุกสงขานะครับยังเหลือสองตัวเต็งก็คือกรปฐมกับนุกคนหวานแล้วก็ที่ดูแล้วมีโอกาสคว้าแชมป์ได้นะครับที่มีโอกาสก็ยังมีสวดเพชรแน่นนะครับสามหนูเราดึงเข้ารอบ8คนไปรอพบคู่นี้นะฮะถือว่ามีโอกาสส่วนภาสกรก็ไปรอเจอกับจิ๋วเชียงรายวันพรุ่งนี้ครับทุกคนวันเล่นกับไผ่สากลและจวดเพชรแมนเล่นกับเป๊กลาดบุรีอุ้ยบางกว่าครับพรุ่งนี้แม่บิดเพิ่ม23ได้ไป23ครับเอาครับโอกาสเป็นของเอฟแดงหลุมกลางเป็นหนูนะครับหนูดาวหนึ่งชนะครับชนะนุก 4-3 แข็งบางกว่าเชียร์ F1 ครับคุณเปรมโอ้โห
ปาดหน้าสู้เลยครับตรงนี้โอ้โหเก๋ามากครับขาวยังไงครับเหินแล้วครับนึกถ้าเกาะมาเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยน ง่ายๆครับตรงนี้เล่นดำเพราะว่าขาวติดเลยยากครับลูกนี้ไม่ง่ายโอ้โหคุยแทงหายไปเลยไม่รู้สู้จริงหรือเปล่าแทงไปโยกไปชมพูแม่มีแถมตลอดครับลมเฟรมที่แล้วก็ไปเตะน้ำเงินแม่เฟรมนี้ไปเตะชมพูมีทอนครับอะชมพูตั้งจุดไม่ได้ต้องมาตั้งจุดน้ำตาลแม่แกแทงไปแล้วแกบิดเอาเลยครับมีโอกาสแม่นๆลงมาได้ดำลูกเคาะไว้ใจได้อู้ตำแหน่งตั้งสวยด้วยครับมีโอกาสกระจายครับลูกนี้ครึ่งใบเนี่ยโอ้ลูกนี้ไม่ดีครับแม่ชนแล้วขามันไม่ไปม้วนเข้าหาหลุมไม่หาแดงครับเนี่ยหมดเบรกต้องกันนะจะเบิ้ลแดงข้างชิ้นขาวๆมาเก็บฝั่งบนหรือจะแมะแมะครับกันยากนะเอาขาวมาข้างบนครับเบิ้ลแดงไปอ๋อมีลูกข้างมีกันง่ายครับขออภัยเข้าบ้านได้ยังครับคุณเปรมงงครับเข้าบ้านยังครับพังงาจันดีครับเอฟถือว่ากันได้ดีโอ้บีบทางขาวดีเห็นก็จริงครับแต่ว่าต้องแทงให้บางนะที่สำคัญคือแดงหรือมุมขวาลูกที่สองอันตรายตรงสลินนั้นผ่านเข้ามารอบนี้ด้วยการล้มแชมป์เก่านะครับขวัญสระบุรีในรอบคัดเลือกครับชนะมา 4-3 เอาครับเอฟได้สู้นะด้านซ้ายก็มีขวานอาจจะโดนบังขวาผมไม่แน่ใจนะโอ้ลูกนี้ครับได้อยู่เพิ่งจะแทงอีกลูกนึงนะแทงลูกใกล้หลุมเล่นได้พอดีครับอยู่ตรงไหนก็เหงาครับความแม่นก็อย่างนี้ต้องป้องกันนะถ้าสู้อันตรายเหมือนกันแต่เอฟเขาไม่กลัวเนี่ยก็เห็นว่าพี่ลมแทงไม่ทันเนี่ยไม่แน่เขาก็ใส่คือเอฟอาจจะมองว่าอาวุธพี่ลมไม่แรงกันครับ
ถ้าวางไม้บางมือสะดวกเนี่ยอันตรายโอ้โหลูกนี้ชมพูช่วยชีวิตครับแม่ถ้าสะกิดชมพูนี่ต้องดูครับแดงหน้าหลุมมุมขวาพอไหมถ้าพอโอ้ไม่พอครับด้านข้างแม่จะใส่เลยเหรอใส่เลยครับแม่แต่สู้แบบกันโอ้โหดูขาวดิกลับมาอยู่ตรงนี้ได้โอ้โหเก่งจริงครับแล้วที่สำคัญคือบีบได้ดีวันนี้มีนักกีฬาไทยแข่งแบบพอดีไม่ได้หยิบ iPad มานะครับคุณเปรมไม่งั้นจะเปิดดูให้ตอนนี้ก็ชิงแชมป์โลกนะครับเริ่มแข่งเมื่อคืนดูอยู่ครับแต่ลืมเมื่อคืนเชียร์น้องมิ้งอยู่เสมอ 2-2 น่าเสียดายครับมาโดน4เฟรมรวดน้องมิ้งเล่นกับเดนโจนส์มือ96ลูกจากเวลถือว่าทำได้ดีครับมิ้งโอ้โหนี่ดูไม่ออกก็ทำอะไรเอาครับเป็นโอกาสเอฟแม่ก้มไปมองพอหรือเปล่าถ้าพอที่ได้ดำเลยนะลงเนี่ยหรือถ้าไซส์ที่ลิดลงเนี่ยเขาเล่นแน่ครับเพราะว่าแดงหนุนกลางเนี่ยเล่นไปแล้วเนี่ยสู้ลูกนี้ดีกว่าไปตั้งน้ำเงินหรือน้อยก็ตรงนั้นมีโอกาสมากกว่าน้ำตาลก็ได้ครับแดงด้านซ้ายรออยู่3ลูกเลยถือว่าเป็นโอกาสครับไม้นี้แม่ดูแล้วเอฟออกคิวงี้ลงสุรินทร์ไม่รู้จะแทงทันหรือเปล่าดูแล้วไม่น่าแทงทันครับถ้าแทงแล้วไม่มีไม้เบรกยาวๆเสร็จไหมครับลงสุรินทร์หน้าขาวแรงไปนิดจริงต้องตั้งกินน้ำเงินนะครับนี่ขาวแรงแรงก็ต้องไปเล่นเขียวแหละดีนะครับที่ว่าเนี่ยดำน้ำตาลเหลืองมันอยู่ตรงนี้เอฟต้องวางแผนให้ดีเกือบๆตรงคือถ้าเกือบๆตรงเนี่ยสีมันต้องเดินมานะมาเล่นดำแล้วดำต้องไปตั้งที่จุดเหลืองเทพลูกสกุลวนมาครับน้ำเงินลงก็มีโอกาสแต้มไล่มาครับมีโอกาสแซงครับไม้นี้ขาวยังไงครับพอดีตอนนี้ที่เข้ารอบ8คนก็มีถุงดาววันดิงนะครับก่อนนครปฐมสีนิ่งครับแล้วก็มีจิ๋วเชียงรายจิ๋วเชียงรายจะเจอกับก่อนนครปฐมนะครับ
ขณะที่หนูดาวดึงก็ไปรอพบในคู่นี้แล้วก็สีนินก็ไปรอเจอคู่ระหว่างดีมขอนแก่นครับหรือดีมอาแบกก็จะเล่นกับบีบีสามเก้าครับดีมเราเจอคู่นี้แล้วก็จูดเพชรแม่นเจอกับเป็ดมีเป็นรอบ16นะครับแล้วก็ปรามินเจอกับไผ่เป็นรอบ16คนเนี่ยครับความคมความชัดเจน22แต้มกลับมาดำแล้วครับไม่ลงครับวันนี้โอ้โห22เนี่ยลงไปนี่เป็นโอกาสเลยครับแต่ลูกเนี่ยคือไม่ลงเขาก็เผื่อไว้แล้วนะครับเอาดำบังแต้มเป็นรองแม่กันหน้าเบิ้ลนะทุกคนเบิ้ลถอยหลังมากินดำหรือเบิ้ลสองชิ่งแล้วก็กินดำเพราะกันมันก็ยากหรือจะเช็ดให้บางๆครับแต่ต้องระวังนะแดงอย่าหลุดกระจอกให้หมีขาวครับนี่ครับดูโอ้โหเขียวช่วยไหมหลุมใหญ่มากนะครับแดงลูกเนี้ยดำมันช่วยครับมันรับอ่ะเบียดได้ไหมต้องดูให้ดีนะดูเหมือนง่ายนะครับคือไม่แน่ใจว่ามันเบียดได้หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจครับแต่เอฟก็เวลาสู้ไม่ลงก็ดูครับก็ยังไม่เสียหายครับเนี่ยลงสุรินที่จะทำอะไรไม่ถนัดวันนี้เอฟสู้มาแล้วไม่ลงเนี่ยแทบจะไม่ตายเท่าไหร่นะก็มีคุณบุญหลงครับเนี่ยสำหรับคนที่ตอบมาโอ้โหลูกนี้โอ้โหแม่นเหลือเชื่อครับแม่นแปลกๆแม่วันนี้มวยสูงอายุแม่นแปลกๆครับคู่ที่แล้วหนูเดาดึงก็ทำให้ดูไปเฟรมนี้เบียดกับแต้ม37เท่ากันหกเกือบไปเจ็ดไม่อย่างนี้น่าจะวังสนุกนะพอดูแล้วแทงเหลืองไว้หลังน้ำตาลเนี่ยขาวอ่ะเหลืองครับน่าจะดีกว่าปึ๊บเก็บแก้ไม่ยากครับอยู่ที่จะแก้ชิ่งไหนชิ่งบนง่ายสุดเพราะทางคือโอกาสโดนเนี่ยมันสูงครับชิ่งเนี่ยเน้นแค่ที่น้ำหนักอ่ะแค่ไปพิงๆเนี่ยทำได้ดีครับลูกนี้เอาครับดูครับทางบิลเลียดไงครับชมพูช่วยไหมอันตรายเหมือนกันเอาแล้วครับจะชอบหรือเปล่าชอบไหมแม่สไตล์เอฟต้องสู้ครับส
พราะเขาเป็นคนสกูดีคือไม่ลงเนี่ยเขาก็เซฟนะในการเป็นสกูของเขาเนี่ยเนี่ยแม่นมากครับหนึ่งความแม่นมันสามารถพลิกเกมได้ครับสนุกต้องดูครับต้องเล่นน้ำตาลครับต่อเหลืองเพราะจะแทงเหลืองต้องดูเนี่ยน้ำตาลครับน้ำตาลแล้วไปหาเหลืองมีโอกาสน็อกครับไปนี้มันเกือบตรงนะหรือว่าตรงจะตรงต้องสกูถอยหลังเนี่ยเอาครับเป็นโอกาสของลมสุรินต้องการถึงน้ำเงินครับแต้มจะขาดสองต้องการถึงน้ำเงินนะครับก็ไม่ง่ายนะถึงไหมโอ้โหเอาเลยครับลูกนี้เป็นโอกาสครับลงมีโอกาสชนะเพราะขาวไปหาเงินพอดีไม่ลงอย่างนี้เสร็จครับจะอย่างนี้ไม่น่าเหลือเอฟต้องการถึงชมพูโอ้โหลงไปก็ชนะลูกนี้แหมไม่เด็ดขาดครับลุงสุรินทร์มีโอกาสแล้วทำไม่ได้อย่างนี้เอฟแข่งสบายครับถ้านำ 2-0 น่ะเนี่ยจะเนี่ยเสร็จครับเอาครับชมพูครับขาวเป็นต่อ 2-1 แต้มขาดครับหนีไปครับ 2-0 53ต่อ 43
เกมที่3กับพฤกษ์ใจนักคุณเปิดเฟรมชมต่อครับเฟรมที่3นำไปแล้วครับ 2-0ลมสุรินทร์มีโอกาสน็อกแล้วไม่น็อกอย่างนี้หลังว่างครับเอฟวันนี้เอฟเขาก็ยังแทงไม่จะนะเนี่ยเขาล่อๆเนี่ยเอาละครับผัดกันล่อซื้อครับแต่ลูกนี้ก็สู้ฟรีนะแม่แม่นลูกยากลูกง่ายครับลมดูครับเนี่ยแม่น้ำตาลูกเมื่อกี้ไม่ลงคำแทงนี่ลงบางครั้งนี่บีบหัวใจนี่ครับมวยชิ่งครับเด้งเชือกสนุกก็เลยว่าใช้จิ้งช่วยเป็นมวยก็ใช้เชือกน้ำหนักขาวยังไงครับได้ครับมาดูแล้วครับแดงลูกบนแดงลูกใต้ดำครับได้แดงลูกใต้ดำแดงลูกขวาสุดก็จะเปิดน้ำหนักอย่าไปเกาะนะครับอย่างนี้ได้อยู่ถ้าไปเกาะไปติดหมดเลยนะครับเบรกวันนี้เชียร์เอฟพรุ่งนี้เชียร์ไผ่สู้ๆครับคุณสุรศักดิ์บุญรอดเป็นคุณพ่อฮะเวลา4คู่นี่เหนื่อยนะบอกว่าแอร์ที่นี่ก็โอ้โหเย็นเจี๊ยบเลยครับนี่ภาคไปต้องใส่เสื้อกันหนาวนะเฟรมที่แล้วก็ขึ้นเฟรมที่แล้วก็ออกตัวดีนะเป็นรายการของคุณสมัครครับจิ้มใบบนไปเนี่ยครับเนี่ยสอดเข้ามาจะไปกินแดงนี่ยังดีนะที่ขาวไม่ทำขาววิ่งเยอะไปคือรูปมันเกือบตรงนะผมว่าเขาเลยปั่นเพื่อที่จะมากินแดงหรือมุมซ้ายถือว่าโชคดีครับไม่ลงแล้วไม่ตายเอฟก็พยายามล่อซื้อครับสุดยอดครับพวกนี้กันแม่เหลียงลูกเดียวบังหมดแก้ต้องระวังนะครับพวกนี้จะคัดเหลี่ยมไหมสองชิ่งสองชิ้นคัดแดงลูกโดดแดงลูกซ้ายสุดนี่ถึงเป่าแอมเมสงขาสี่เอาครับน่าจะแก้ใหม่ครับแก้ใหม่ครับทีครับเที่ยวนี้ไม่รอดครับเที่ยวแรกลองของ คุณไปยอดบอกเครื่องติดแล้วอ้าว เนี่ยครับเก๋าต้องเตือแตก เอฟนี่คือรู้ครับว่ากันเป็นรองแตกแดงมาเนี่ยครับเพราะว่าจะไงนี่เขาแผนเขาใช้ได้เลยนะครับเอฟเนี่ย
เนี่ยเขารู้ครับยังไงไม่ใส่แน่นะดูครับลูกโฉบเนี่ยครับลูกโฉบทำงานไหมเนี่ยครับโฉบไปโฉบมาโอ้โหเนี่ยครับทางขาวทางขาวดีครับทางบ้านก็เยี่ยมลาดยางแล้วทางบ้านแกน้ำหนักครับลูกนี้โอ้คัดเหลี่ยมเหมือนกันโอ้คัดอย่างนี้มันอะไรนะภาษาพี่เบียร์บอกคัดมังคุดเลยนะอีกทีครับได้ลองของไปแล้วลองทางองยีก็แพ้นะครับแพ้โรลลี่แมคคราวไป2-6ในรอบเขาเลือกชิงแชมป์โลกผู้หญิงมีโอกาสชนะยากครับในระดับโลกอ่ะอันนี้ลึกแก่จนกว่าจะโดนนะเพราะว่าลูกทำลูกหนักเนี่ยก็บอกว่าการเข้าเบรกผู้ชายจะหนักกว่าครั้งที่3โดนแล้วครับเนี่ยก็ยังโอ้โหเนี่ยท้าทายนะเนี่ยถือว่าท้าทายเห็นไหมโฉบฟรีพี่ลมหาของฟรีตลอดครับตอนนี้เพราะว่าจะนี่เป็นรองครับงั้นต้องอาศัยของฟรีครับเช็ดโฉบโฉบปั่นขาวหนีโอ้โหเนี่ยครับกลางหลุมครับจุดนัดพบครับนะดำได้ไหมเอฟบอกอยากให้ตบดำเผื่อพลาดถ้าวางสนุกเนี่ยผมเจ็บแน่เนี่ยเคาะดำไปไว้หน้าหลุมอะแล้วไว้แทงดำไปไว้ที่หน้าหลุมเขียวครับแล้วก็ขาวไว้หลังเหลืองอะเป็นต่อเยอะครับเนี่ยนี่ยังแทงเบาแล้วเนี่ยไม่ต้องแทงดำไปไว้หน้าหลุมเลยเพื่อได้ตบแดงแล้วกินดำนำ18แต้มครับลมจะมีลุ้นเข้ารอบ8คนต้องได้เฟรมนี้ครับถ้าตาม03หมด10โอ้โหหาเรื่องเลยครับอย่างนี้โอ้โหแล้วจะไปตั้งกันไงไม่แทงแน่ครับโอ้โหปัญหาเรื่องเนี่ยจะไปตบยังไงครับเนี่ยครับโอ้โหโอ้โหจะจำยังไงครับมันวิ่งไปกี่ลูกเนี่ยโอ้ยจำได้ไหมเนี่ยแม่ตายซะดีกว่าจะได้ตบโอ้อย่างนี้เหนื่อยเป็นผมเป็นกรรมการผมก็เหนื่อยเจอลูกนี้เข้าไปเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยจำไม่ได้แล้วมันวิ่งคือถ้าเป็นระดับโลกเขาต้องมีเทปไงแล้วก็เขามีเลอาช่วยครับอะไรนะเลอาเอา VAR เอาคือเขาจะมี VAR นะในการครับผมก็คือช่วยเหลือผู้ตัดสินนะเวลาเจ็บป่วยข่าวส่งของฟ้าโอ้โหพี่เบียวบอกพี่เบียวบอกไปพี่เบียวบอกแก้โดนเหมือนกันเนี่ยดีแล้วแต่ทำไมไม่ได้ตบปวดหัวนะอีกทีอย่าทับไปดิกะแป๊กยังไงโดนน้ำเงินอีกตายไหมอย่างนี้อย่างนี้ยังไงชอบหรือเปล่าก็ไม่ง่ายนะจะเล่นแดงขาวก็ขี่โยงไม่ง่ายครับแก้ใหม่ดีกว่าได้มันไม่ง่ายครับคือโอ้โหนี่แก้2ทีนี่ยังนี่ถือเอฟโชคดีเนี่ยเสีย10แต้มเนี่ยโดยที่แดงเกินอย่างเงี้ยดูดิถามว่าโอ้โหดูย้อนได้ครับคุณในยอดลัคกี้ดูย้อนได้ครับแต่ว่ามันคือใช่ครับคือท่านนักกีฬาสมยอมอ่ะคือเราก็สามารถไปวาง
เหมือนกับที่ระดับโลกเขาแข่งขันนะครับแต่ระดับโลกเขาจะมีเครื่องดีหน่อยคือเขามีตัววงกลมอ่ะที่เขามาร์กจุดอ่ะแต่ของเราถ้าดูวิดีโอก็ไปตั้งพอทำได้พอทำได้ใกล้เคียงที่สุดเราได้พวกสัญจรฮะได้ประมาณของเก้ทำเหมือนเกือบอ่ะเกือบ 100% นะอีกทีครับสองครั้งยังไงโอ้โหเซลนี่โดนชมพูแล้วดูดิก็ยังไม่ตายโอ้นี่สามครั้งไม่ตายโอ้โหนี่มันเหลือเชื่อมากนะแดงเกลือดอย่างเงี้ยแก้ไม่โดน3ทีแล้วไม่ตายได้มา16แต้มครับโอ้เหลือเชื่อครับลูกคอนหวันมาดูเลยครับว่าลูกนี้เขาแก้ไม่โดนแล้วไม่ตายคุณสนใจนิดนึงเลยครับสนใจเกมนิดนึงมาดูเลยครับมาดูคุณมาดูว่าลูกนี้เขาแก้ไม่โดนแล้วไม่ตายคุณมาดูเลยคุณมาดูหน่อยคุณดูเลยนี่เขาแก้3ครั้งเนี่ยโดนทำเงินไป2ทีโดนจมูกพอดีไม่ตายแดงก็ลูกคุณดูเลยเชื่อป่ะเนี่ยไม่ตายเดี๋ยวคุณดูคุณที่เขาแก้นี่ครั้งที่4นะ2ครั้งแรกเขาโดนน้ำเงินขาวไปติดครั้งที่2แป๊กกูคิวโดนน้ำเงินขาวติดครั้งที่3โดนชมพูขาวติดมันเหลือเชื่อโอ้โหดีอ่ะครั้งที่4ครับเนี่ยผมดูเลยคุณดูเนี่ยดูเลยตายมั้ยฟาวอันนี้พลึกโอ้โหทำไมนี่ตั้งใหม่ไม้นี้ถ้าพี่ลมบอกตั้งใหม่นี่พี่เบี้ยวบอกไปถ้าลุงนี้ตั้งใหม่พี่เบียบอกโอ้พาราดิครับอ่ะมันก็แบบมันจะแบบจะไม่ร้อยนะโอ้แต่ไม้นี้ทำไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงครับเฟรมนี้โอ้เหลือเชื่อนะนี่ต้องเรียกนุกมาเป็นพยานครับบอกว่าไม่ตายได้ยังไงไม่คือมันไม่จะไงคือมันได้แดงลูกง่ายแต่ว่ามันบีบไงหลุมกลางไม่ลงมามันโดนมันต้องแทงครับลูกอย่างนี้โหไม่แทงก็ไม่ไหวครับขาวลึกไปแล้วเนี่ยขาวยังไม่เต็มตัวเท่าไหร่เนี่ยเลยต้องมาแทงยากเอาครับน้ำตาลหรือเปล่าเนี่ยแนวน้ำตาลครับมันต้องแก้ไขช็อตอ่ะมันจะเข้าเบรกยาวได้ลูกนี้แทงดีครับโก้ขาวมีสไลด์นิดๆสไลด์นิดๆสวยเหี้ยคนดูก็ดูกันเพลินครับนี่เหมือนดูหนังซีรีส์ยาวเลยนะ10โมงเช้าเนี่ยสำคัญครับลูกนี้ยังไม่เข้าเบรกยังไม่ง่ายนะครับยังเป็นช็อตที่ต้องใช้การแก้ไขโอ้โหดูครับโชคร้ายมากครับเนี่ยใช่ไงจริงจังคู่ครับแต่ว่าเนี่ยต้องมากันโอ้โหยังไม่ได้ยังไปไม่สุดจะเล่นอะไรครับต้องระวังนะต้องดูครับเขาคิดอยู่นะน้ำตาลครับเนี่ยดีที่สุดหรือว่าน้ำเงินครับไม่ได้ยินน้ำเงินเก็บครับเนี่ยเอาขาวไปเก็บโอ้โหน้ำหนักขาวดีมากครับนะเอฟคือลูกเมื่อกี้เข้าเบรกยากครับไปแทงแล้วไม่ได้ชมพูไงก็แทงแล้วแดงเข้ามาเนี่ยขาวมันจะกินชมพูไปขาวเป็นแดงบังเลยต้องกันโอ้โหแถวบ้านบอกกับข้าวมันเยอะกินไม่หมด มันเกลื่อนจัดนะลูกนี้ครับจะลงก็มีโอกาสไม่ลงก็เกลื่อนนะโอ้โหออกคิวลูกนี้หนึ่งเอาแล้วครับชมพูดูออดายครับความเป็นความตายใกล้เคียงกันพอหรือเปล่ามุมกล้องผมไม่แน่ใจโอ้ช่างภาพน็อกแล้วนะไปหมดเลยอ่ะ
นะเช็ดได้ครับออกบิดๆนะเนี่ยเอาแล้วครับแดงถึงกลางแม่แกแทงเออแกแทงแล้วดูเหมือนแกเหนื่อยนะเออเวลาเอฟแทงเนี่ยปุ๊กปักปุ๊กปักหลุมกลางครับลูกนี้แต่หลุมกลางเล่นไปหาดำก็ได้นะน้ำเงินก็ได้นะเจาะไว้อะเนี่ยบิดเยอะครับจะแทงแล้วจะบิดโอ้เอาละครับนี้พะโล้สิครับสีมีไหมโอ้โหมันขบนิดๆหรือเปล่าโยกไว้นิดสิอื้อหือสวยงามครับมันดูเหมือนไม่มีหลุมนะแม่ต้องบอกว่าพี่ลุงมีโอกาสแล้วทำไม่ได้เอาครับชมพูลูกนี้ถือว่าสำคัญครับลงมีโอกาสครับที่จะทำแต้มแล้วก็มีโอกาสปล้นแต่ถ้าไม่ลงก็น่าจะเสียเฟรมแม่พี่ลุงจะแทงแล้วก็ไปบีบตัวเองเนี่ยเดี๋ยวเอฟค่อยๆเปิดหลุมเนี่ยได้ชมพูครับครับคือถอยนิดๆ นะชมพูอย่างน้อยมีแดงหลุมกลางกับหลุมขวาหลุมขวาจะบังๆหน่อยจริงๆต้องเล่นหลุมกลางก่อนมีโอกาสโดนป้นนะเนี่ยมันดีนะมีแดงติดชิ่งอยู่หนึ่งลูกโอ้โหแกแทงแล้วแกไปบิดเยอะลุมสุรินพอดีครับแทงแบบทิ้งๆเลยครับนี่เอาละครับสำคัญโอ้โหไปกิ๊ก22จมพูได้ครับแม่นสักอย่างอยู่ตรงไหนก็เหงาเนี่ยครับมีโอกาสครับแต้มเป็นรองครับแต่ว่ายังอยู่ในเที่ยวแทงสามแดงเลยลอยน่าจะหมดครับดูแล้วจะวัดกันแล้วตรงแดงลูกสุดท้ายเนี่ยพี่ลมจะไปแทงกักกักกลัวกลัวเอาครับหลุมกลางหลุมกลางแล้วกินชมพูหลุมซ้ายต่อด้วยแดงหลุมบนจะวางแผนไว้เป็นช็อตๆเลยเนี่ยเบาไปหรือเปล่าน่าจะได้ลูกนี้ถ้าล้นไปหน่อยก็ได้น้ำเงินน้ำเงินถ้ากินน้ำเงินน้ำหนักลูกพอดีเนี่ยครับมานะครับมากินแดง
แต่เนี่ยอยู่ที่แกจะวางเคลียร์ยังไงเท่านั้นแหละเนี่ยต้องบอกว่าลงสุรินทร์นั้นพลาดโอกาสนะทีนี้ต้องไปตั้งที่น้ำเงินก็สวยสี่สิบสองเอาครับชมพูเอาขาวมาใกล้แดงครับลูกนี้มีโอกาสผู้ที่แต้มไล่มาจะทันแล้วเนี่ยโอ้โหยังโชคดีครับระฆังช่วยไม่งั้นเสร็จครับอะกันดีๆไล่มามาอันนี้ทำเป็น48ตามหลังอยู่5แต้มครับอื้อหือว่าลงสุรินทร์ทิ้งโอกาสทองจริงครับครับเกมนี้ก็ดูกับการลูกนี้โอ้โหนี่ครับกีช็อตเลยเป็นเรื่องเลยครับโอ้โหแก้2ชิ้นก็ยากชิ้นเดียวเนี่ยวัดดวงครับคิดแอนด์โฮปครับโอ้โหมือบินเลียดครับนี่เมื่อกี้ไม่หลุดนี่แต้มขาดถือว่าแกแทงแล้วแกก็กดดันตัวเองเอฟก็กันใช้ได้นะครับไม่ว่ากันไม่ดีตอนนี้แดงโผล่โอเคครับแดงเก็บปลอดภัยพี่ขวัญได้ออกคิวบ้างไหมเอาเวลาไหนไปออกครับคุณเปรมจบจากรายการนี้หรือมีชิงแชมป์โลกรออยู่ครับรอบ 3-2 คนเริ่มแข่งวันที่16นะครับถึง2พฤษภาน้ำเงินช่วยชีวิตไหมน้ำเงินไม่ช่วยนี่มวยนะครับลูกจ๋าๆอย่างเงี้ยสกูปักเข้าไปเนี่ยมีดำนะรออยู่ถ้าจดๆอย่างนี้นี่โอ้โหจ่าๆครับลงไปนี่ป้นเลยครับไม้นี้เนี่ยหนึ่งโอ้โหเสร็จครับเฟรมนี้ไม่ชนะโดน 3-0 น่าจะจบแต้มเท่ากันต้องการถึงน้ำเงินครับขาดดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาครับยืนแบบนี้ลูกยืนแบบนี้ไม่น่ามีปัญหาบอกว่าเอฟเขาแทงแบบเขาไม่กลัวครับแต่กลายเป็นลมสุรินทร์แทงแล้วไปกลัวเอาครับน้ำเงินขาดแม่ใครเฟรมที่แล้วเลยครับสิบเก้าแม่ต้องบอกว่าเอฟก็แทงแม่นด้วยนะครับแดงลูกท้ายชนะไปครับ25ชนะเฟรมที่3 77ต่อ57ครับก็ขึ้นแท่นแล้วครับ F30 แม่ต้องดูครับว่าลมจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับเอาครับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็น Event Air นะครับที่ทำให้การแข่งสนุกเกอร์สำเร็จเกิดขึ้นได้ทั้ง7รายการรวมทั้งเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ในการจัดการแข่งแข่งเชียงไทยนะครับแม็กซิมัมเบย์ครับ147แต้มครับเอาไปเลยครับจากคุณเปียกครับตนุศักดิ์สุธรสุพร้อมแจกครับแม็กละ 500,000 บาทบริษัททูโคดิชั่นจำกัดนะครับทูฟอร์ยูครับคิวจิเครื่องฟอกอากาศครับสระบุรีรีสอร์ทเกาะสมุยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
กองทุนพัฒนากีฬาของกองทุนพัฒนาอาชีพแห่งชาตินะครับโฮชิเคนครับเอคันเตอร์โรงแรมเอราวัณพังงาครับเจ้าของสถานที่นะครับสมาคมกีฬาพังงาบ้านหัวช้างครับมาทำในวัย2นะครับบริษัทสนามโปรสเก็ตจำกัดมหาชนภาษีเจริญแล้วก็ใครทำเซนจูรี่เบรกนะครับเอาไปเลยครับ 10,000 บาทโดยมีผู้สมัครบริษัทสถานงานครับโกจุนครับขับลูกหมูแล้วก็เอกฮันเตอร์นะครับส่วนอีเวนต์แอร์ก็มีจัดกิจกรรมพิเศษให้แฟนๆสนุกเกอร์ได้ร่วมสนุกนะครับโดยการทายว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับแล้วก็คะแนนสูงสุดของรอบชิงชนะเลิศนะครับกติกาก็กดไลค์กดฟอลโล่นะครับมีรางวัลให้ทีมซึ่งปรับอากาศครับ 9,000 วิทยุแล้วก็เสื้อจำนวน9รางวัลส่วนดูสนุกเกอร์ก็ทุกวันครับเราแจกไมค์คิวครับของเซมนะครับก็คือดูในคู่สุดท้ายครับก็คือคู่สุดท้ายแล้วเราจะมีให้แฟนๆได้ร่วมสนุกด้วยการทายว่าสกอร์รวมเท่าไหร่ครับในคู่สุดท้ายของวันนะครับเอาละครับชมต่อครับเฟรมที่4นะครับลุมโซลินครับหลังเพ่งฝาไม่ได้มีโอกาสเฟรมที่3มีโอกาสนะครับไม่ใช่ไม่มีโอกาสแต่ทำไม่ได้เฟรม2ก็มีโอกาสเฟรม2ไปแทงน้ำตาไม่ลงเฟรม3นี่โอ้โหแดงเกลียนครับแต่ว่าแกไปแทงสะดุ้งลูกเข้าเบรกดีทุกอย่างครับตามเกมก้มเป็นลงเป็นของใครครับน่าจะเป็นของเอฟแล้วครับตอนนี้ขึ้นลูกใหม่ดีครับขึ้นลูกใหม่ต้องแซงขึ้นลูกเก่าครับโอ้โหนี่แทงแบบหลบๆกลัวๆโอ้โหเอาเลยครับโอกาสนี่ครับโอ้โหแทงนี่ครับโอ้โหแทงแกแทงเหมือนแกเอาค้อนมาทุบอ่ะโดนทีเหมือนตึบครับยิ่งแทงยิ่งแทงเขายิ่งมั่นใจนะเอฟอ่ะตอนแรกๆยังออกคิวแบบเกมแรกๆยังออกไม่ได้นะครับแต่ว่าถึงตรงนี้แล้วดูแล้วไม่น่ารอดครับนะไปตั้งที่น้ำเงินเจ็ดจะแทงสกูเป็นสนุกเกอร์ที่ออกสกูดีโอ้โหหุ้ยขี่เยสงามไส้ครับลูกนี้เขี่ยแบบนี้เขี่ยแบบนี้สบายสอดมาพอดีครับ
กักหรือเปล่าแต่น่าจะเล่นได้ครับแดนกลางเอาครับแม่รอดไปครับไม้นี้29 29แต้มเอาครับถึงกลางครับบิดอย่างเดียวเลยครับดูแล้วไม่รอดครับกินดำพอดีหนึ่งเกือบไม่ลงครับสะบัดแต่ไม่ลงก็ไม่ตายแต่ลงก็ได้เข้าเบรกดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับคู่นี้ภาพกระตุกเด็ดมันต้องบอกว่าแม่วันนี้เด็ดทำเรื่องจริงครับยังไงก็ต้องขออภัยแฟนๆด้วยนะครับถ้าภาพมันกระตุกดูแล้วน่าจะจบครับนายนี้ภาพสนุกเนี่ยครับแทงแล้วมันไม่สุดน้ำหนักมันจะขาดสนุกพอมันแทงไม่สุดถ้าไม่กล้านะครับโอ้มันจะแล้วมันทำให้ต้องแก้ทุกช็อตเนี่ยแล้วพอจะแทงเอาแรงเอาอะไรก็น้ำเงินก็ไม่ลงจริงๆตอนนี้คืออยู่ยังไงครับโอ้โห ไม่
แม่ถ้าวนอย่างนี้นะเมื่อกี้สู้เดินหน้าดีกว่าเดินหน้านี่ก็ตบแดงเหมือนกันไม่แก่แก่มาถึงใกล้ๆเลยมั้งนะลูกชอบถนัดโฉบไปแต่ระวังแดงข้างชิงนะมันต้องเล่นลูกชอบแล้วล่ะนะลูกถนัดครับน้องโอ้เตะพอดีคำนี่นี่ครับก่อนตายยังมีชักนี่ลูกถนัดแกเลยนะเป็นลูกสร้างชื่อหากินมาในเด็กยังโตนี่ยัน60อ่ะถือเป็นลูกทีเด็ดทันดิทันครับเห็นเขาทั้งในเด็กแล้ว พูดเล่นครับคือดูจากการแทงแล้วนี่คือนี่แต่ขาวมันก็ยังกักๆนะแต่จริงๆถ้าแกไม่คิดมากนะแกเดินแต่แกตบแดงนิดเดียวนะเริ่มแม่บางทีรุ่นอาจารย์ที่บางทีแทงไปแทงมาได้คือเล่นช็อตให้ง่ายที่สุดคือมันต้องกล้าครับมันก็กล้าแทงไข่แตกมามีลุ้นแทงที่สุดเนี่ยมันดูน้ำหนักขาวหรือได้ดำก็ยังกัดโอ้โหพอจะเน้นขาวมันก็จะบิดเนี่ยเห็นไหมนี่บิดไหมเนี่ยโอ้โหบิดนะแต่ลงเห็นชัดเลยนะว่าบิดรุ่นนี้ครับ26อยากให้ไข่แตกครับคุณนายยอดเอาครับถ้าอยากดูกันนานๆเอาครับเจียไปโอ้เหินฟ้าเลยครับเหินฟ้านะครับอย่างนี้โอ้โหแทงลูกนี้โอ้โหลงนี่วางขาวแม่พอวางขาวสวยแดงแดงไม่ลงนี่วางขาวได้น้ำหนักที่ดูแล้วน่าจะจบครับน้ำเงินบังหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะบังนะน้ำเงินน่าจะบังแดงเอาข้างจริงโอ้โหนี่เอาลูกคนหวานบอกดูแต่ขาที่เขาสกูได้ตายเรียบอยู่แล้วใช่ครับของชอบครับเฟรมที่แล้วเขาก็แดงทุกท้ายเขาสกูหายไปเลยอ้าวมีบางกว่าครับเอาแล้วครับของฟรีครับลูกชอบไม่มีครับทุกอย่างต้องแลกมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยชัยชนะไม่ได้มาด้วยโชคช่วยหรือจับฉลากนี่เอาแล้วครับสู้ครับอันนี้ถือว่าจั่ว2ใบด้วยสุดติ่งกระดิ่งแมวครับอ่ะไซส์นิดๆได้มั้ยน่าจะไหวมั้ยเห็นนะขาเห็นทั้งใบแล้วคิดอะไรยังจะถอยได้เพราะขานี่ก็ถอยดีด้วยน่าจะถอยไปลงแค่นั้น8ริ้วมั้งดูแล้วลูกถอยหลังนี่น่าจะเป็นลองแค่นัด8ริ้วอ่ะนี่ครับมายังไงครับโอ้โหทางใหม่ครับทางใหม่ครับโอ้โหอะได้ลูกชอบโชว์อีกทีแดงลูกคู่ครับแต่เป็นแดงขวาสุดแดงลูกขวาสุดโชว์ได้ครับของชอบปั่นไปก็บอกแล้วที่ลูกสร้างชื่อครับตอนลูกโฉมเนี่ยลูกสร้างชื่อแต่ลูกตบตอนแรกโอ้โหวาสนาโอ้โหถ้าสู้ดำลูกนี้ก็ไปอำเภอครับถ้าลงก็แจ้งเกิดไม่ลงก็ถ้าเขียวได้ต้องเล่นเขียวนะ
เอาละสกูจี๊ดดูครับว่ายังทำได้ไหมข้อเคอร์ยังมีอยู่หรือเปล่าอ๋อเหลืองครับขออภัยไม่แหนดูว่าแทงสกูเขียวขาวยังไงครับโอ้โหลักทิ้งโอ้โหนี่เป็นนานถึงพี่ลมกระแทกขาเลยมามันกินได้หมดใช่ออกไปกักไม่กล้าแทงไงจริงจริงลูกที่ต้องแทงเต็มตัวนะแดงพื้นที่ร้อยกว่าเอเคอร์จริงอย่างเฟรม211นะใช่แล้วเฟรม3ก็ต้องเป็น21ไปแล้วนี่พอมันโดน20เนี่ยแล้วเฟรมที่แล้วแต้มผมก็นำเยอะนะเป็นหลุดแดงลูกโอ้โหแบบเหลือเชื่ออุ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหลูกนี้กำลังต่อยโอ้โหเอฟยิ้มเลยครับนี่เป็นมวยเหมือนกำลังต่อยเขาเพลินแล้วโดนเออโอ้โหต้องวางนุ๊กครับลูกนี้อย่าเป็นวัยรุ่นน่ะเออตรงหลังน้ำตาลครับโอ้โหแกลูกเมื่อกี้เหมือนมวยกำลังต่อยรัวๆกำลังต่อยเพลินๆโดนแทงเข่าไปทีเดียวโอ้โหดูครับเฮงไม่เฮงโอ้โหฟรีบอลหรือเปล่าเปล่าอันนี้ฮึกเตะฟรีบอลนะฟรีบอลขออีกทีนะกลัวคืออาจารย์บอกชั่วโมงนี้อยากให้แก้ใหม่ปากก็ยังไม่กล้าเปิดมือบอกวันนี้ยังไม่กล้าเปิดมือมันเป็นลงแรงโอ้โหนี่แกใช่มีโอกาสแล้วทำไม่ได้นะแกชิงแล้วเตะลงกันไหมเอ้ยยังไงเตะเหลืออีกทีโอเคหลังปานโอ้โหโอ้โหมีโอกาสทุกเฟรมครับแต่ว่าแกแทงแล้วแกไปไม่สุดแกแทงแล้วพอช็อตสำคัญแล้วแกไม่กล้าออกอย่างลูกเมื่อกี้อย่างว่าเขาเข้าใจเขาขาดความมั่นดูเลยครับนี่ขนาดแทงนี่แกแทงแก้สนุกไซนะยิงแทงโดนน้ำปานอ่ะไปเลยครับฟรีบอลครับเอาไงดีครับเอฟโอ้โหเหลือเชื่อนะนี่ขนาดนี่แกไซแบบนี่แกไม่ใช่ไซส์คิวนั่นแกไซส์ไปทั้งตัวนี่ครับโดนนะครับบางนุ๊กตอนนี้แต้ม57-35 22แต้มครับโอ้โหแกถึงต้องเข้าใจเลยครับว่าพอมันไม่ได้เฟรมแรกมันแทงยากแต่ถ้าได้เฟรมมาเนี่ยก็มีโอกาสโอ้โหอยากให้ตัวได้นะสกูได้ถ่ายเรียบนะทีถ้ามีแดงเนี่ยถ้าเสียบหลุมมุมซ้ายได้นี่อันตรายนะเอฟเขาก็ใช้ความเก๋าเข้าสู้เหมือนกันเด้งยังไงโอ้โหตายกันพอดีครับอย่างนี้บังแล้วบังอีกโอ้โหยากมากครับโอ้โหลูกนี้เป็นแก้ชิ่งข้าง2ชิ่งได้มั้ย3ชิ่งเป็นลักษณะชิ่งแก้ชิ่งข้างใช่รีบอลนี่น่าจะหลุดแต่ผมว่าไม่เคลียร์ชอบก็เคลียร์เรื่องยากมากลูก
ครับพี่เบี้ยวเตรียมปวดหัวครับลึกอย่างเดียวลึกอย่างเดียวโดนเนี่ยลึกไปหรือเปล่าลึกไปนะโอ้ยโดนมาก็โดนอีกแล้วเนี่ยขอพิธีโดนมาก็น่าจะโดนอีกดูลักษณะนะแต่ต้องโดนไว้ก่อนแหละเพราะว่าลูกอย่างนี้26แต้มเอาแล้วครับโต๊ะเหลือแค่35โอ้โหเกมนี้ถ้าลุงสุรินทร์เป็นรองแล้วกลับมาป้นได้เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนนะเหลืองเนี่ยน่าจะตบแล้วครับให้แทงอีกก็ทรมานจิตใจกันเกินไปเนี่ยครับตบลงแต้มขาดได้แดงก็ขาดแล้วเขานำอยู่30แต้มเดี๋ยวไปจับมือเลยดีกว่าจริงช่วงเขาก้มหยิบจับมือเลยก็ได้เขาต้องเสียเวลาเทกระจาดครับลูกนี้แม่ลุงสุรินทร์แม่ชนะขวัญสระบุรีมาอย่างสวยหรูเลยนะ 4-3 จริงๆเดินมาจับมือก็ได้ครับยอมครับแต่ครับ77ต่อ35ครับนัดเป็นที่4ของการขันสงครามยิงจิตครับนะพึกก็ชนะไป4ต่อ0เฟรมครับก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายครับไปเจอกับหนูดาวดึงครับโอ้โหไปถือว่าสุดยอดจริงครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักครับอีเวนต์แอร์นะครับบริษัททูคอลเลคชั่นครับการกีฬาแห่งประเทศไทยยามสปอร์ตซินเคปจำกัดนะครับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยนะครับที่ทำให้การแข่งขันเกิดขึ้นได้ครับเอาละครับวันนี้ครบ4คู่ครับช่วงนี้ผมสมขวัญพัฒนาและทีมงานไลฟ์สดครับคุณช้างนะครับน้องเอ็มน้องแม็กน้องทศนะครับขอลาแฟนๆซุกเกอร์แล้วพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ครับในเวลา10 นาฬิกาสวัสดีครับ